กลับมาในเบรกนี้นะฮะเราจะได้รู้จักมาคุ้นกับหนุ่มๆทั้ง4คนนะฮะแต่ถ้าเราจะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับ5สมาชิกครับในนามของชีสกับอัลบั้ม Just Say Cheese นะครับมีซิงเกิลนึงที่ดังเหลือเกินนั่นคือความรู้สึกของคนหมดใจนะฮะแต่ล่าสุดมีการแยกย้ายรวมถึงมีการเพิ่มเติมสมาชิกเข้ามานะครับเป็นวงใหม่ที่ชื่อว่าSleeping Age นะครับในสังกัดของการันเรคคอร์ดในค่ายของโมโนนะครับตอนนี้พวกเขาทั้ง4คนกลับมาแล้วนะครับมาพร้อมกับบรรยากาศที่ค่อนข้างจะทันสถานการณ์นะครับทั้งเรื่องราวของชาริชปุยนะฮะจะเป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยรวมทั้งเรื่องราวของหนังสือเดินทางจะไปไหนไกลๆต้องพกเอาไว้นี่คือพวกเขาทั้ง4คนครับ Sleeping Age ครับสวัสดีครับโอ้เอาละก่อนจะคุยกันคงต้องแนะนำทีละคนใครเป็นใครบ้างครับผมนุร้องนำครับสวัสดีครับผมเนติกีตาร์ครับผมสวัสดีครับผมโทนี่กลองครับสวัสดีครับผมตีเบสครับครับผมแล้วกลองอยู่ไหนครับอยู่นี่ฮะอ๋อนั่งทับอยู่นั่งทับอยู่วันนี้มาเป็นมินิครับนะฮะเมื่อกี้เกินไปเกี่ยวกับเรื่องราวของวงชีสดังมากความรู้สึกของคนหัวใจคนร้องก็คือนุครับผมร้องเองครับปีกี่ปีละ10ถึงวันนี้ก็10ปีพอดีเป๊ะเลยครับแต่หน้าสตาร์ไปเลยนะถูกต้องเออมีสูตรไหมอยากจะสตาร์หน้าบ้างไม่สูตรหรอกครับก็โตขึ้นครับโตขึ้นแต่นี่เขาคงที่นะเด็กเป็นยังไงไม่น่าไม่น่าพูดเมื่อกี้พูดไปว่าวงชีสเนี่ยแต่ก่อนมีอยู่5คนค่ะตอนนี้เหลือกี่คนถึงตอนนี้เลยฮะตอนนี้ไม่เหลือผมคนเดียวแล้วครับแล้ว4คนหายไปไหนอ่ะก็ไปทำงานบ้างไปมีลูกบ้างไปเป็นคนอ้วนบ้างอ๋อนะฮะแบกเกินแต่ละคนอย่างนี้เลยแยกย้ายกันเหลือนุ่คนเดียวที่เป็นชีสครับผมแต่อีก3คนก็มีในส่วนของเครดิตที่เคยไปร่วมงานอย่างเนติก็เคยอยู่วงก็อยู่วง Sensitive Area ครับโชคชะตาครับผมวิเคราะห์ตอนนั้นทำกับโนครับตอนนั้นทำกับนุเหมือนกันเนาะเอ้ยนุไปอยู่ Sensitive หรอใช่ครับอ๋อผมอยู่ก็คือเล่าก่อนว่าจบจากโปรเจกต์ชีสแล้วเนี่ยคือสมาชิกแยกย้ายกันผมก็อยากทำงานต่อคือตอนนั้นก็เลยได้รู้จักเนติครับก็คือดึงเนติมาช่วยเล่นกันในโปรเจกต์วง Sensitive Area ครับผมแล้วพอจบจาก Sensitive Area แล้วเนี่ยก็ยังอยากทำงานไปเรื่อยๆก็อยากออกเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็แบบคุยกับเนว่าแบบทำเพลงกันใหม่ไหมแบบว่าเฮ้ยอัปเดตกันหน่อยดีกว่าอยากทำต่ออะไรเงี้ยก็เนก็ให้ตกลงด้วยความเป็นเพื่อนกันด้วยรู้จักกันมานานแล้วด้วยครับแล้วก็คือเราเล่นดนตรีกันมานานรู้จักฝีมือกันเข้าใจกันแล้วแหละก็เลยชวนกันง่ายๆละส่วนสมาชิกโทนี่กับตีเนี่ยก็คือผมรู้จักน้องสองคนมาในแวดวงการเพลงเนี่ยแหละมานานแล้วเคยเล่นด้วยกันเคยแจมกันมานานละแล้วก็เลยชวนน้องสองคนนี้มาเฮ้ยมาทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันไหมตกลงก็เลยเป็นพวกเรา4คนครับแปลว่านุ่นนี่เก่าสุดนะชีสใช่ Sensitive Area แล้วก็มานี่นะ Sleeping Age ครับผมเก่าเก่าสุดแต่อายุไม่เยอะสุดนี่น่าเด็กอยู่น่าเด็กอยู่อ่ะมาที่โทนี่บ้างโทนี่ก็เคยอยู่วงไหมหรือว่าเป็นแบ็กอัพให้กับ The Star ใช่ครับกี่รุ่นละเป็นก็จริงๆไม่ได้เป็นรุ่นนะครับพี่คือแบบว่ามีผมรู้จักกับพี่นิกเดอะสตาร์แล้วคือแบบว่าสนิทสนมกันช่วงนึงนิกรุ่นหมูตุ๋นรุ่น3เลยนะรุ่น2รุ่น3 2ครับรุ่น2ใช่ครับผมแล้วหุ่นก็เหมือนนิกด้วยนะเนี่ยนะฮะไม่ทิ้ง1คนครับผมตีนี่ก็คุ้นอยู่เหมือนกันตีก็คือเป็นอดีตสมาชิกของวง The Worm ครับ The Worm โอ้โหแต่ก่อนเขาก็โอเคอยู่นะก็เรียกว่าทุกคนมีแบ็คกราวด์ทางด้านดนตรีมาหมดเลยครับผมนะคะมารวมตัวกันเมื่อกี้แพตตี้เกินไปในเรื่องราวของแนวเพลงค่ะครับสไตล์เพลงสไตล์เพลงที่ว่าก็คือสไตล์ Neo Country Rock ครับโอ้โหก็คือน่าจะร็อกสมัยใหม่คือกับ country อย่างเงี้ยครับด้วยส่วนตัวผมชอบpop rock country อเมริกันอยู่แล้วนะฮะก็เลยอยากนำเสนอจุดนี้โดยที่ว่าเราไม่ได้นำเสนอแบบว่าแบบเป็น real country country จ๋าเลยคือเรามีส่วนผสมของเราเป็นแบบนำเสนอในแบบคนรุ่นใหม่ครับผมนะจนถึงล่าสุดเนี่ยงานของทาง Sleeping Age เนี่ยกับค่ายการันเรคคอร์ดมีกี่เพลงละตอนนี้ออกซิงเกิลแรกเลยครับหนังสือเดินทางครับผมเดินทางแล้วก็ทันสถานการณ์นะถูกต้องค่ะโอ้โหมีซุปตรงซุปตานะครับก่อนจะพูดถึงซุปตาชื่อชปุยพูดถึงเพลงนี้ก่อนครับจะบอกอะไรกับพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางผมเขียนเพลงนี้เขียนเองเพลงนี้ทำแต่งเองเลยก็คือเขียนก็ผมเปรียบชีวิตเหมือนหนังสือเดินทางครับก็เวลาเราไปไหนมาไหนไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราเขาก็จะประทับตาแล้วเคยไปนู่นไปนี่มานะครับชีวิตก็เหมือนกันบอกว่าเคยผ่านทุกสุขยังไงมาก็แล้วแต่อยากให้จดจำไว้เปิดดูเรื่องราวเก่าๆเพื่อใช้ในวันพรุ่งนี้ที่มีอะไรอีกเยอะเลยที่ต้องมาเชิญครับกี่เล่มนะฮะก็มีตอนนี้มี2เล่มนะครับแล้วเพื่อนๆอีก3คนเดินทางบ่อยไหมอย่างนี้ตีเดินทางบ่อยไหมเดินทางบ่อยครับ
เท่านี้ไม่ค่อยบ่อยผมไม่ค่อยครับพี่ติดต่อมอครับโอ้ยให้เข้าหรือไม่ออกไม่ออกครับแล้วตีย่าบินบ่อยไหมไม่เคยครับไม่เคยบินเนาะนะฮะหนังสือท้าก็เหมือนเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ถึงสิ่งที่เราผ่านมามันก็เหมือนกันเหมือนเป็นการให้กำลังใจแล้วก็เหมือนกับว่าตามฝันพูดถึงฝันด้วยก็คือมาจากชีวิตด้วยแหละครับก็คือผมอย่างที่เรียนไปผมเคยออกซิงเกิลออกก็ว่ามาแล้วแต่ว่ามันก็คือณตอนนั้นมันก็คือเหมือนว่าประสบความสำเร็จณจุดนั้นสู่จุดหมายณจุดนั้นแต่ว่าเมื่อจบตรงนั้นแล้วมันก็มีอะไรต่อเรื่อยๆแหละเรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ชีวิตก็ยังไม่หยุดแหละมันก็มีความฝันแต่ละสเต็ปต่อไปครับผมซึ่งน่าจะสอดคล้องกับซุปตาที่ถูกหยิบมาเล่นในเอ็มวีเพลงนี้ทำไมถึงเลือกเป็นชาลิชปุยครับโชคดีมากนะโชคดีมากเหตุการณ์มากทำไมถึงเลือกชาลิชปุยครับก็ผมว่าไม่มีใครจะปฏิเสธเขาครับก็คือเขาตอบก็คือที่คุยกันก็อย่างเป็นเกี่ยวกับดราม่าเกี่ยวกับคุยกับผู้กำกับก็เขาก็คุยกันแล้วว่าเฮ้ยเป็นการเดินทางของชีวิตนะครับครับผมก็เป็นเรื่องฟุตบอลละกันครับค่อนข้างจะเป๊ะเลยนะครับเห็นบอกตอนแรกทีมงานเขาแอบเซอร์ซิมาบอกจริงๆอ่ะไม่ใช่ชาลีชะปุยนะครับจะเป็นเนติจะเล่นเองน้องบอกอย่าพูดผมอายนะฮะก็คือ MV เพลงนี้จะบอกถึงชีวิตของชาลีชะปุยที่เขาก็ค่อนข้างจะแต่เป็นชีวิตของเดินทางตามหาความฝันนะครับผมก็จะคล้ายๆเรื่องหนังสือเดินทางของเราครับก็ดำเนินเรื่องโดยที่มีน้องคนนึงแบบค่อนข้างจะคล้ายๆว่าแบบไม่พร้อมในทั้งฐานะแล้วก็ทุกอย่างแล้วเขาพยายามที่จะไปถึงความฝันให้ได้แล้วก็มีคุณชาลิวชะปุยเป็นไอดอลครับพูดแล้วขนลุกเลยนะฮะนี่คือเริ่มต้นตั้งแต่บุรีรัมย์ FC นะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นสุพรรณบุรีแล้วนี่คือตั้งแต่อยู่สังกัดแรกของเขานี่ใช่ไหมแรกของเขาครับในสุพรรณบุรี FC ครับครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างจะทันสถานการณ์นะครับตอนนี้ยอดวิวเป็นไงบ้างก็ครับตามสเต็ปครับตามสเต็ปเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องราวของทัวร์บ้างดีกว่าคอนเสิร์ตในช่วงนี้มีแพลนในส่วนของปีใหม่ก็ดีหรือว่าเดือนหน้าอย่างอื่นคือก็ตอนนี้เป็นเหมือนว่าเดินสายว่าเรารายงานตัวมากกว่าแนะนำตัวมากกว่าว่าเฮ้ยเราออกวงเป็นวงใหม่จากอะไรเรคคอร์ดนะครับ Sleeping Aid มีซิงเกิลใหม่ออกหนังสือเดินทางครับผมส่วนแคมปัสหรือคิวอื่นน่าจะเป็นปีหน้าน่าจะเริ่มมกราครับผมครับผมเมื่อกี้แพตตี้บอกว่ามีสงสัยชื่อวงทำไมต้อง sleeping aid นอนหลับมานานนอนหลับ8ชั่วโมง8ชั่วโมงมันก็ตามตรงตัวเลยครับ sleeping aid ก็คือเลข8นอนมันคือเครื่องหมายของ infinity โอเคก็เหมือนว่าดนตรีมันอยู่กับผมอยู่กับพวกเรามานานแล้วแล้วก็คิดว่ามันจะอยู่ผมกับดนตรีกับทุกคนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันตลอดไปครับผมนะฮะและตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดเหมือนกันนะครับพวกเขาจะปิดท้ายกับซิงเกิลล่าสุดของเขานะครับที่ชื่อว่าหนังสือเดินทางนะครับเดี๋ยวคงจะได้ฟังกันแต่ตอนนี้ให้นุฝากทิ้งท้ายแล้วก็ปิดท้ายกับหนังสือเดินทางครับครับผมยังไงก็ฝากพวกเราครับวงน้องใหม่นะครับจากการันเรคคอร์ดโมโนมิวสิกครับ Sleeping Aid นะฮะเพลงหนังสือเดินทางครับผมมิวสิกวิดีโอมีเรียบร้อยแล้วไปวิวไปไลค์กันเยอะๆครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อพวกเรานะฮะ Facebook ครับก็ Sleeping Aid เลยครับตรงตัว S L E E P I N G E I G H T นะครับ Instagram ก็เหมือนกันครับผมสะกดเหมือนกันเลยนะครับยังไงฝากด้วยครับเพลงนี้ตั้งใจทำมากๆเลยมีความสุขที่ได้ทำและคิดว่าทุกคนจะรับความสุขกันไปครับและเราปิดท้ายกันกับหนังสือเดินทางครับสุดขอบ
ชอบใจถูกใจก็อย่าลืมอุดหนุนแล้วกันนะฮะกับงานของพวกเขาทั้ง4คนในนามของ Sleeping Age นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าหนังสือเดินทางนะครับ4หนุ่มผ่านไปนะครับก็พรุ่งนี้เราจะมีอีกหนึ่งสาวแล้วครับถือว่าเป็นก็เหมือนผู้ชายเหมือนกันนะสาวห้าวเหมือนกันสาวห้าวเสียงแหบวันนี้เราฟังเพลง Neo Country Rock ไปแล้วค่ะพรุ่งนี้เราจะไปเจอกับบีมจรุวรรณนะคะนักร้องสาวเสียงแหบเสน่ห์นั่นเองค่ะเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้กลับไปที่สาวเสน่ห์เหมือนกันนะฮะคุณปราดานะครับแล้วก็หนุ่มเสน่ห์เหมือนกันครับผมมากนะครับคุณภูมิเนตรินครับไม่แน่นะอัลบั้มหน้า Sleeping Age อาจจะติดต่อ DJ Search ของเราไปเล่น MV เขาเป็นนักวิ่งอัลบั้มนี้มีนักฟุตบอลแล้วคุณเฉลี่ยชปุยแล้วอัลบั้มหน้าอาจจะมีนักวิ่งคนนี้วิ่งแล้วไม่ต้องกลับมาครับวิ่งไปเลยนะฮะขอบคุณมากขอบคุณครับ